สิ่งดีๆรออยู่ไปซะคือเราพูดกันว่ากาแฟที่เรารู้กันมาในหมู่สันติอโศกหรือว่ากลุ่มพวกเราที่ชาวพันธมิตรชาวนิวส์วันทั้งหลายเราก็นำกาแฟ 100% ต้องเหนือจากทานแล้วเนี่ยดื่มแล้วเนี่ยเราก็มาชงแล้วก็มาทำเป็นดีท็อกซ์ลำไส้คล้ายกันแต่อันนี้เป็นจากด้านบนลงไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้สกัดจากเมล็ดแต่อันนั้นคือเขาเอาไปทำให้มันเป็นเกรดถูกไหมคะเหมือนกับสกัดมาแล้วแหละแต่ว่าก็มาทำอีกขั้นตอนจนเป็นเมล็ดที่เราเอามาชงถูกไหมคะเป็นอินสแตนต์อินสแตนต์ทีนี้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยอันนี้คือสดเลยสดเลยก็คือเมล็ดคั่วมาแบบเป็นเม็ดๆลูกๆแล้วก็มาคั่วบดก่อนบดจนได้สัดส่วนแล้วก็กดผ่านแรงดันของเครื่องเมล็ดกาแฟสดเหรอใช่ค่ะไม่ตากแห้งไม่อบไม่แห้งไม่มันผ่านการคั่วมาหมดแล้วคั่วแล้วคั่วแล้วทุกอย่างคือเม็ดกาแฟคั่วแล้วเป็นเม็ดแล้วเอามาบดใช่แล้วผ่านความร้อนใช่ดื่มเลยดื่มเลยแล้วตามด้วยน้ำร้อนอีกใช่อันนี้คือการจริงๆนี่คือการดีท็อกตั้งแต่ข้างบนลงไปเลยครับใช้เวลานานไหมกว่าที่มันจะระบายออกมันไม่เพราะโดยปกติอย่างสมมติว่าเราล้างลำไส้ก็ใช้เวลาประมาณ5 นาที12 นาทีจงว่าทำเพื่อสิ่งนั้นแต่นี่คือการกินที่ถูกต้องของการกินกาแฟแล้วก็มีผลของการดีท็อกไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะทานตอนเช้าแล้วคุณจะไปออกตอนไหนนั่นคือแล้วแต่คนละมันไม่ใช่เงื่อนไขในเหมือนการสวนดีท็อกคนละอย่าง อันนั้นดีท็อกปุ๊บออกเลยแต่อันนี้คือกินคุณอาจจะกินตั้งแต่8 โมงเช้าแต่ถ้าคุณกินอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันคือการกินที่ถูกต้องและถ้าคุณกินเป็นมันก็คือการดีท็อกพอมาเบรกนี้ก็จะต้องขอชิมซะหน่อยที่ว่าอะไรนะกาแฟสำหรับสุขภาพได้เลยดื่มอย่างคนผู้รู้ผู้รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าดื่มอย่างผู้รู้เขาดื่มกันยังไงให้ความรู้ก่อนว่า1ช็อตคือแบบนี้แบบนี้1ช็อตคือหัวแบบนี้ค่ะถ้า2ดับเบิ้ลช็อตก็คือหัวแบบนี้เอามันต่างกันไงนี่ไงออก2รูกับออกคนละรูเฮ้ออกดับเบิ้ลคือ2รูปริมาณนั้นด้วยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันความลึกอันนี้ลึกกว่าอันนี้แสดงว่าความจุก็จะมากกว่าใช่ค่ะ okay. อันนี้จะทำเย็นจะเป็นในกรณีกินเย็นกินร้อนจะช็อตเดียวเพราะความเข้มของเขาก็เหมาะกับสำหรับเอสเปรสโซ่ใช่ค่ะโอเคนะคะเบื้องต้นก็เป็นเมล็ดกาแฟที่เราต้องตั้งไว้ว่าจะปรับที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะตามสูตรที่เขาบอกไว้นะอันนี้ก็คือ1 ช็อตที่หัวใจของการเป็นบาริสต้าที่ดีคืออุปกรณ์ทุกอย่างต้องสะอาดต้องเรียบร้อยทำเสร็จต้องเช็ดเลยตอนสมัยที่หนูไปเรียนไปฝึกอบรมเขาจะตรวจอันดับแรกเลยคือการความสะอาดของเชลฟ์ที่เราทำอันนี้คือ1ช็อตนี่คือแก้ว1ช็อตแก้วหนึ่งช็อตเท่านี้นะคะดูที่การปล่อยน้ำลงมาจะนิ่งๆหยดเหนียวๆเหมือนน้ำผึ้งอันนี้ถือว่าดีนี่ถือว่าดีถือว่าดีเลยแล้วเดี๋ยวดูคีม่านะคะคีม่าจะได้จากตัวสีทองๆเหลืองทองที่ได้จากตัวเมล็ดไอตัวเนี้ยคือตัวอโรมาตัวสำคัญคีม่าเยอะนี่เลยคือ1ช็อตเสียงเหมือนขี้มากๆครับนี่คือ1ช็อตคีม่าจะคีม่าก็คือฟองฟองแม่นบอกสีทองทองที่เราเห็นน้ำตาลอ๋อเหมือนน้ำตาลปี๊บเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ใช่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วเดี๋ยวตามเตรียมอะไรต่อไม่เตรียมคือแค่นี้เหรอแค่นี้ค่ะแล้วที่เหลือคือดื่มดื่มแล้วก็หาน้ำอุ่น
ดี๋ยวจะทำน้ำอุ่นให้ดื่มแล้วก็ทำน้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะกินร้อนอย่างนี้เลยเหรอบ้า มีคอหอยพอกล่ะไม่ไม่กาแฟก่อนคนได้ไหมเทสอุณหภูมิก่อนเด้ เพราะว่าไม่ชินกับของร้อนนั้นคือมันต้องเป๊กเลยโอ้โหนี่ร้อนน่ะยกเลยค่ะไม่ได้นะคอหอยเนี่ยฮะเดี๋ยวหายหมดเดี๋ยวขี้ม้าหายหมดร้อนหน้าขมเนี่ยไงเขายกกระดกเลยร้อนนั้นออกขมขมเปรี้ยวๆนะใช่เข้าใจมาแล้วคนอิตาลีบ้าขนาดนี้นี่แอนทานน้ำเลยค่ะนี่เหมือนดีท็อกเลยเนี่ยใช่บางคนเขาเทน้ำล้างในนี้ค่ะแม่ละค่ะเอาไส้กรอกมาส่งแม่กรอกค่ะเนยเนยพาไปหน่อยสิลูกไปข้างหลังกลัวลูกไส้กรอกจากที่ไหนเนยพาไปเลยนะเอางี้เลยเหรอเราก็เล่นสัตว์นี่ไหนไหนมันก็ของดีของแพงนั่นแหละเออเหมือนตักน้ำในองค์จริงเลยแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าพูดพูดเปล่าพรุ่งนี้จะเป็นไงเออแต่ต้องรออาจจะต้องหลายชั่วโมงนะใช่ค่ะเพราะว่าเคลมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลำไส้อย่างแรงระบบขับถ่ายแอนก็ยังไม่เคยลองนะถ้าให้แอนกินโดยปกติแล้วเนี่ยคือ1ช็อตแล้วดื่มน้ำหมดเลยใช่ค่ะเป็นสูตรเลยใช่ค่ะแต่มันจะอยากจะเอาแค่นี้พอแล้วใช่ค่ะพี่พูดนี่หมายความว่าเราจะหยุดนะเนี่ยจบรู้สึกไงพอกินน้ำตามมันล้างลงไปพอกินน้ำตามแล้วอร่อยใช่ไหมตอนเราดื่มไม่อร่อยนะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวๆขมๆไงบอกเปรี้ยวๆขมๆเขาบอกปวดท้องอ่ะพอกินน้ำปุ๊บมันจะมันหวานขึ้นมามันเดี๋ยวนะตอนนี้รู้สึกลำไส้แปลกๆอ่ะก็มันอันนี้ไงมันปุ๊บลงไปเลยนะจังหวะนี้มาแน่ๆขนลุกแล้วอ่ะเวอร์จริงๆเวอร์จริงๆหมดสูตรเนี่ยอันนี้คือการดื่มแบบดีท็อกแบบดีท็อกแบบสุขภาพจริงๆแบบกินแบบถูกวิธีถ้าได้ถ้าอย่างนี้ได้ทุกเช้านี่ก็เยี่ยมนะแหลมเลยน่าจะดีน่าจะดีวัยรุ่นนี่แหลมเลยก็มันก็เหมือนกับเราดีท็อกขนาดพี่ก็มันก็สามารถเป็นได้ทั้งกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้อันนี้ก็อีกหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อนะในเบรกที่สองนี้นะคะโอเคครับส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เราโอเคถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของความสุขนะการดื่มกาแฟเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนที่ชอบกาแฟอย่างพี่เกลงี้ก็เราก็ชอบกาแฟมากๆอ่ะวันหนึ่งก็ต้องมีแหละ1แก้ว2แก้วอ่ะก่อนจะเปิดร้านนี้ก็ตะเวนกินทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความอร่อยซึ่งเป็นกลลวงสำหรับเราแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงสุขภาพมันสักเท่าไหร่การกินกาแฟแบบที่เรียกว่ากินเพื่อสุขภาพมันจะต้องประมาณสักมากน้อยหรือช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะกับร่างกายแอนพอรู้ไหมในส่วนของการกินกาแฟก็ช่วงเช้านั่นแหละพี่เช้าแล้วก็กินอย่างที่บอกนั่นแหละคือถูกต้องแล้วคือสุขภาพคุณไม่ต้องไปเติมน้ำตาลคุณไม่ต้องเติมนมคุณไม่ต้องเติมใดๆทั้งสิ้นนั่นคือถูกต้องแล้วดีที่สุดด้วยแค่นั้นเองคุณไม่ต้องมาเติมน้ำแข็งคุณไม่ต้องมาเติมน้ำเชื่อมที่น้ำเชื่อมก็ต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็คือน้ำตาลที่ฟอกขาวใช่ไหมคะแต่ของดอยช้างเนี่ยใช้น้ำตาลทรายแดง มันก็โอเคแต่มันก็คือน้ำตาลถูกไหมไม่มันก็ลำไส้หรือว่าตับเราต้องแยกหลายอย่างถูกต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะลดการแยกของมันลดการแยกของมันอย่างนมก็มีไขมันโอ้โหสำหรับเกลนี่กินนมไม่ได้เลยนะบางคนทานไม่ได้แพ้ทานไม่ได้แพ้ใช่เช่นกันเกิดอาการเป็นลูกขึ้นมาเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกินกาแฟที่ถูกต้องก็อย่างที่บอกคือทานสดอ
ากินกาแฟเพิ่มความอ้วนกันทานกาแฟไม่ให้อ้วนใช่ไหมฮะก็คือไม่ต้องทานครับเพราะว่าอันนี้ผมพูดเล่นสีตลกนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความจริงปนอยู่ก็คือว่ากาแฟเนี่ยฮะในกาแฟส่วนมากถ้าเป็นกาแฟเย็นนะฮะก็จะต้องใส่นมนมข้นน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยนะฮะในกาแฟร้อนก็จะต้องใส่นมอีกเช่นกันแล้วก็บางทีก็มีน้ำตาลมีน้ำเชื่อมอะไรแล้วแต่สูตรใช่ไหมครับทีนี้พวกน้ำตาลพวกครีมพวกนมอะไรพวกเนี้ยเข้าไปมันก็เป็นแคลอรี่ฮะพลังงานเราเกินเนี่ยไม่ได้ใช้มันก็คืออ้วนนั่นเองเพราะฉะนั้นกินกาแฟให้อ้วนก็คือไม่ต้องกินเลยครับแต่ว่ายกเว้นอยู่อย่างนึงครับคือกาแฟดำกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยคือมีแต่กาแฟกับน้ำร้อนเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าดื่มไปเนี่ยก็หนึ่งก็ไม่ได้เพิ่มความอ้วนอะไรสองในทางทฤษฎีเนี่ยเนื่องจากคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมันเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มเมตาบอลิซึมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีจริงๆเนี่ยมันอาจจะเพิ่มการเผาผลาญแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มถึงขั้นที่ว่าเราจะผอมลงหรืออะไรแต่ว่าถ้าถามว่ากินแล้วไม่อ้วนเนี่ยก็คือกาแฟดำที่ไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ยพอได้ครับไปเรียนก็ตกใจมากโหทานได้ยังไงอ่ะเลยไม่อยู่ในโปรแกรมที่จะอยากเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องแบบบาริสต้าแบบชิมแต่ขอโทษบาริสต้าแบบชิมเนี่ยเงินดีนะคะนี่เงินดีนะคะอาชีพใหม่อาชีพใหม่เป็นอาชีพใหม่ต้องมาถามน้องแอนนะพาไปทำเป็นบาริสต้าหน่อยบาริสต้าแบบปฏิบัติอย่างแอนเนี่ยมันเกิดแล้วเหนื่อยแต่บาริสต้าแบบชิมอย่างเดียวชิมอย่างเดียวต้องรักษาลิ้นมากนะฮะต้องรักษาลิ้นมากจริงๆอย่าเป็นนอกรูนอกทางกินกาแฟเสร็จแล้วไปดื่มเหล้าต่อแล้วมาชิมต่อนี่มันเพี้ยนนะฮะหมดอาชีพกันเลยทีเดียวจริงๆแล้วมันสำคัญจริงๆค่ะอย่างเชียงใหม่เนี่ยจริงๆแล้วร้านกาแฟเกลิ่มมากเยอะมากที่เยอะจนอย่างที่เขาเอาไปแซวอ่ะคือไม่รู้คนเชียงใหม่นาทีนึงกินกี่แก้วคือนาทีนึงไม่เข้าใจอ่ะเดินผ่านไอ้เรื่องคนกินนะไม่เท่าไหร่แต่ข้อสงสัยคือแต่ละร้านขายได้กี่แก้วนะใช่เพราะว่าแข่งขันสูงมากถูกต้องค่ะแข่งขันสูงมากอย่างที่ร้านก็ลดความเครียดในเบื้องต้นที่เคยเล่าให้ฟังว่าลองทำแบรนด์อยากทำแบรนด์ตัวเองอ่ะแต่แบบ10แก้วก็ต้องลุ้นว่าอร่อยไหมอ่ะต้องมองลูกค้าเราก็ใช้ที่เขาพิสูจน์มาแล้วใช่เราก็ใช้ที่เขาพิสูจน์มาแล้วเราก็จะรู้สึกรีแลกกับมันเราก็มีเวลาไปเทคแคร์ลูกค้ามีเวลาเอาใจใส่คนอื่นอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะชอบหวานน้อยหวานมากไม่ดีบอกนะเดี๋ยวทำที่ใหม่เรามีเวลาที่จะใส่ใจเขาอ่ะดีและอีกอย่างเป็นคนไทยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเบรกวันนี้เมื่อกี้นี้เรื่องดีท็อกซ์ทั้งบนทั้งล่างอะไรก็ว่าไปด้วยว่าด้วยเรื่องของกาแฟแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะเบรกจะถามนิดนึงว่าให้บอกความแตกต่างระหว่างกาแฟที่เป็นแบรนด์กับกาแฟที่เราเห็นตามขอโทษนะครับพี่น้องที่ขายของตามรถติดยังสตาร์บังของเราเนี้ยอันนั้นเขาก็อร่อยของเขาอีกแบบนะเขาเป็นเกรดที่เขาเป็นกาแฟนั่นแหละแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแบบเหมือนกาแฟโบราณเลยใช่ค่ะมีเหมือนเหมือนคนแก่นมยาน่ะถุงกาแฟเลยทีเดียวนั่นน่ะขวดลอยหน้านั่นแหละความต่างแบบที่แอนทำอยู่กับของอย่างพี่สตาร์บัคจริงๆไม่ต่างนะของพี่เขาคั่วมาแล้วคั่วหยาบคั่วละเอียดแค่นั้นเองแต่ถามว่ามีส่วนผสมของกาแฟสดไหมมีแต่สัดส่วนแค่ไหนอันนี้แอนตอบไม่ได้สิ่งดีๆรออยู่